ันต่อในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมกดไปที่หมายเลข123สำหรับจาน PSI Big 4 Gym MZ รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI ค่ะดูรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะคะดูรายการสดผ่านทาง Facebook Live เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาแล้วก็ฝากข้อความเอาไว้ได้นะคะที่021026116ค่ะกลับมาคุยกับคุณหมอสัญชัยกันต่อนะคะเรื่องกล้วยของเรานะคะพูดไปแล้วว่ากล้วยแต่ละชนิดนะคะแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเราเริ่มกันที่กล้วยน้ำว้าทั้งดิบนะคะทั้งห่ามทั้งสุกแล้วก็งอมมีหลายสเต็ปนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์มันเยอะเหลือเกินเราต้องทานทุกอย่างเลยไหมหรือว่าต้องดูที่ตัวเองด้วยก็อยู่ที่ตัวเองแล้วก็จังหวะเวลาของชีวิตเราว่าตอนนี้นะเราควรจะทานกล้วยสุกนะเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนเพลียพลังงานไม่พอตอนนี้เราควรจะทานไอ้กล้วยห่ามนะเนื่องจากว่าเราเริ่มมีอาการจุกเสียดท้องง่ายมีน่าจะเกิดจากกรดในกระเพาะกรดไหลย้อนเงี้ยอย่างกรดไหลย้อนก็ใช้กล้วยใช่ไหมกล้วยดิบเลยหรือกล้วยห่ามเนี่ยถ้าทานกล้วยห่ามประจำก็จะด้วยช่วยได้หรือถ้าเป็นแล้วเนี่ยทำเอากล้วยดิบเป็นแคปซูลนั่นแหละนอกจากรักษาแผลในกระเพาะแล้วเนี่ยรักษากรดไหลย้อนได้ด้วยประโยชน์นี่คือค่อนข้างจะเยอะทีนี้เราพูดถึงกล้วยเนี่ยเราข้ามไอ้เจ้าต้นกล้วยมาโอ้โหคงจะคุยไม่จบในวันนี้นะคะเพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งแต่ต้นรากใบทุกอย่างนะคะยางกล้วยยางกล้วยหัวปลีก็มาจากกล้วยต้นกล้วยนะดอกกล้วยนั่นแหละโอ้ใบตองอะไรทุกอย่างกว่าจะมาถึงกล้วยได้เนี่ยเอาแค่หัวปลีเนี่ยเราก็รู้ในฐานะที่ว่าเอามาต้มแกงเลียงใส่พริกไทยเยอะๆกระตุ้นการน้ำการไหลของน้ำนมแล้วเพิ่มปริมาณน้ำนมเพราะว่าในหัวปลีและในต้นกล้วยทั้งต้นเนี่ยนะคุณแมวมันมีธาตุเหล็กสูงมากมันแปลกตรงที่ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยรู้ว่าในกล้วยนี่ธาตุเหล็กเยอะมากเพราะฉะนั้นบำรุงเลือดบำรุงกำลังได้ดีหัวปลีด้วยใช่ไหมหัวปลีเนี่ยแหละบำรุงเลือดคนจีนก็บอกว่าเลือดกับน้ำนมเนี่ยมีแหล่งกำเนิดเดียวกันแม่เนี่ยเอาเลือดไปกลั่นเป็นน้ำนมใช่ใช่เราเลือดจากอกแม่กลั่นเป็นน้ำนมนี่คือเพลงค่าน้ำนมที่เราร้องกันมาตั้งแต่เด็กนี่คือความจริงหรือเปล่าคะก็เป็นความจริงก็คือมันเป็นอาศัยธาตุเหล็กต่างๆจากเลือดจากเม็ดเลือดแม่เนี่ยเอามาแปลงเป็นน้ำนมส่วนหนึ่งแปลงเป็นเลือดส่วนหนึ่งแปลงเป็นน้ำนมใช่ฮะมีทั้งแคลเซียมโปรตีนแล้วก็ธาตุเกลือแร่ต่างๆภูมิต้านทานน้ำนมเหลืองอยู่ในตัวเสร็จในกล้วยเนี่ยยางกล้วยหรือน้ำจากใบกล้วยอะไรต่างๆมันจะมียางอยู่ในยางตัวนี้มันจะมีธาตุเหล็กเยอะเราสังเกตได้จากว่ายางกล้วยเวลาเราถูผ้าขาวเนี่ยมันเปื้อนมันจะค่อยๆเป็นสีน้ำตาลซักไม่ออกนะคะเข้มแล้วซักไม่ออกใช่สรรพสิ่งที่มีสีน้ำตาลในธรรมชาติทั้งหลายหรือสีแดงสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นธาตุเหล็กมันคือโดยเบสิกเลยในขบวนการสร้างเม็ดสีเนี่ยธาตุเหล็กเนี่ยจะสร้างสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มสีดำนะคะในดอกกล้วยหรือปลีกล้วยเนี่ยถ้าทั้งปลีบำรุงน้ำนมถ้าเอาแต่ดอกมันตรงกลางอะค่ะดอกมันก็คือไอ้กลีบเล็กๆที่อยู่ในปลีกล้วยเวลาเรากินผัดไทยเนี่ยใช่เราจะเห็นว่าแต่ละกาบใบกาบดอกเนี่ยก็จะมีกล้วยเล็กๆที่ยังเป็นดอกอยู่อะเป็นหวีหวีแทรกอยู่ใช่ไหมดอกกล้วยนั้นอะเอามาต้มน้ำรักษาเบาหวานได้ดีมากเดี๋ยวนะคะถ้าสมมติพี่คุณแม่อยากจะให้น้องนมเยอะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าให้กินน้ำต้มหัวปลีคือส่วนไหนของหัวปลีคะหัวปลีทั้งดอกเลยทั้งสีน้ำตาลแดงๆเข้มๆนะคะใช่แต่เขาลอกเอาที่แก่ออกเพราะมันเหนียวเอาใบเอารอบนอกออกก่อนใช่แล้วเอาทั้งหัวไปต้มมาซอยค่ะซอยให้เป็นเส้นๆแล้วก็ต้มเอามายำหัวปลีก็อร่อยเอามาผัดกินก็ได้แล้วน้ำที่เขาบอกช่วยเพิ่มน้ำนมคือตัวไหนคะน้ำต้มหัวปลีเขาเอากินหัวปลีทั้งน้ำแกงและทั้งตัวดอกกล้วยทั้งหัวปลีด้วยเลยที่เราเห็นมันมีขายตามท้องตลาดที่บอกว่าน้ำหัวปลีช่วยเพิ่มน้ำนมคุณแม่เวลาต้มแล้วน้ำมันจะออกสีขาวขาวขุ่นขุ่นมันไม่ขาวไม่ขุ่นมันจะออกสีน้ำตาลเหลืองเหลืองหน่อยค่ะอันนั้นคือธาตุมีธาตุเหล็กปนอยู่น้ำไอเหลืองออกแดงค่ะนะครับตัวน้ำอันนั้นเหรอคะแต่จริงๆแกงเลียงเขากินทั้งแกงนั่นแหละเพราะมันมีโปรตีนอย่างอื่นด้วยไงจริงๆต้มเอามาเป็นปรุงเป็นอาหารเลยน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้ำก็ยังอยู่เนื้อก็ยังอยู่ใช่ไหมคะแกงปลีนะคะแกงหัวปลี
อันนั้นคือสรรพคุณของปลีกับดอกกล้วยที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยใช้ทั้งที่บางทีเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็เอาดอกกล้วยหรือไปซื้อหัวปลีในตลาดนั่นแหละเอามาต้มน้ำกินก็ยังได้ก็จะช่วยลดเบาหวานรากกล้วยคือข้างล่างในใต้ดินเลยใต้ดินเง่ากล้วยหรือรากกล้วยเนี่ยโบราณเข้ามาใช้ต้มน้ำดื่มช่วยบรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ำอาการไอแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะลดความดันได้อันนี้คือส่วนอื่นของกล้วยของกล้วย เรามาเจาะเรื่องของผลกล้วยดีกว่าที่เราคุยค้างไว้นะคะประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันเนี่ย4วัยไปแล้วนะ4วัยไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าการแปรรูปมันการแปรรูปของไอ้กล้วยแต่ละช่วงนั้นมันเนี่ยกล้วยถ้าเป็นยาตำรับยาโบราณที่ดังมากเลยเนี่ยลูกแปลกแม่เนี่ยเขาใช้กล้วยน้ำไทยซึ่งกล้วยน้ำไทยคือมันเป็นอยู่ระหว่างกล้วยไข่กับกล้วยน้ำว้าเป็นพันธุ์ผสมเหรอคะเป็นพันกล้วยพันหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเราหายากหรือเปล่าคะไม่เคยได้ยินแล้วไม่เคยได้ทานด้วยกล้วยน้ำไทยนี่เป็นกล้วยที่แพทย์แผนโบราณหรือคนโบราณเนี่ยถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เวลาทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะใช้กล้วยน้ำไทยเราเห็นแต่กล้วยหอมไม่ใช่หรอพิธีศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ฮะกล้วยหอมนี่มันคนจีนเท่านั้นที่เอาไว้ไหว้ไหว้เพราะชอบกินเพราะมันสวยด้วยนะคะน่าจะสวยด้วยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเป็นมงคลใช่ไหมคะอย่างกล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นมงคลสำหรับคนเวียดนามผมแปลกใจตอนผมไปเวียดนามคนเวียดนามหวงกล้วยน้ำว้ามากกว่ากล้วยหอมแต่ถ้าเป็นบ้านเราหวงกล้วยหอมมากกว่ากล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมแพงกว่าแพงกว่าขายเป็นลูกแต่ที่นู่นกล้วยน้ำว้าแพงกว่าเพราะว่าเขาใช้กล้วยน้ำว้าในการไหว้นะเขาไม่ใช้กล้วยหอมถ้าเป็นคนจีนเขาจะไหว้คนจีนนั่นแหละคนจีนในเวียดนามเนี่ยนะคุณหมอคือถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยเนี่ยระหว่างกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมเนี่ยอันไหนอ้วนกว่ากันแคลอรี่ใช่ไหมแคลอรี่ถ้ากล้วยน้ำว้าสุกกับกล้วยหอมเนี่ยพอกันพอกันเลยก็คืออ้วนเหมือนกันกล้วยหอมเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์มีแป้งน้อยกว่าแต่มันจะมีฟอสฟอรัสสูงกว่าฟอสฟอรัสเนี่ยมันช่วยบำรุงเรื่องของไอ้หัวใจอะไรต่างๆได้ต้านทำให้กระตุ้นการระบบภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นได้แต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยจะมีน้อยกว่าแต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยมันแปรรูปได้หลากหลายกว่าใช่อย่างกล้วยฉาบเนี่ยก็จะใช้กล้วยน้ำว้าหามอันนั้นก็จะถ้าเราทานบ่อยๆก็จะมีส่วนนึงไปช่วยสมานกระเพาะแต่มันทอดนะคะมันผ่านการทอดมาแล้วนะคะกล้วยฉาบเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยขึ้นเขาใช้เขาเรียกว่าแวคคัมฟลายคืออะไรคะคือทอดแล้วก็มีการดูดไอ้น้ำมันออกทำให้น้ำมันตกค้างอยู่ในขนมเนี่ยน้อยลงไม่งั้นก็เอาไปอบก็ได้นะคะอบมันไม่อร่อยมันจะจืดไอ้ความอร่อยมันอยู่ที่ว่าต้องมีไขมันเป็นตัวทำละลายรสชาติถ้าเกิดว่าจะอบต้องเป็นกล้วยที่ค่อนข้างสุกหน่อยมันจะหวานแล้วพออบแล้วเนี่ยพอมันหดตัวลงแล้วมันจะเป็นกรอบเหมือนหวานให้รสชาติหวานยากฮะพอมันสุกมากหน่อยมีน้ำตาลเยอะอบยังไงก็ไม่แห้งไงอ๋อก็จะมันไม่กรอบนิ่มๆมันไม่กรอบเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกล้วยเบรกแตกไงคะกล้วยเบรกแตกคือกล้วยที่ค่อนข้างจะงอมหน่อยแล้วก็เอาไปทอดสีมันจะเข้มๆถ้ากล้วยฉาบมันจะกึ่งทำหามดิบๆใช่จะสีขาวทอดออกมาจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้ากล้วยเบรกแตกนี่ออกสีดำๆแดงๆเข้มๆมันมีสีส้มๆใช่ม่วงๆแทรกอยู่ใช่ค่ะอันนั้นคือสุกกว่าสุกกว่าอ๋ออันนั้นจะอ้วนกว่าเยอะอันนั้นเขาทำได้เพราะว่าเขาใช้แวคคัมฟลายแล้วเพราะถ้าทอดปกติมันจะไม่กรอบเขาต้องดูดความชื้นออกด้วยแวคคัมด้วยคีย์อัมเดี๋ยวนี้มันจะมีใส่เครื่องเหรอคะมีเตาแล้วก็มีเครื่องแวคดูดอากาศออกอะแต่เราก็เห็นเขาทำแบบบ้านๆนะคุณหมอเขาก็ทอดธรรมดานี่แหละแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วก็ขายแต่เวลาทานเข้าไปจะรู้สึกว่าผะอืดผะอมเพราะว่ามันอมน้ำมันเยอะมันจะกรอบไม่นานคือถ้าทำจะเหนียวเหนียวหน่อยทำแบบขายแบบเขาเรียกว่าอาหารตามสั่งเนี้ยได้แต่ที่สมัยนี้กล้วยเบรกแตกบางเจ้าบางยี่ห้อเนี่ยก็ส่งออกไงฮะอันเนี้ยความชื้นความชื้นในยาไอในขนมนี่ยังอยู่ก็ต้องใช้แวคคัมเพราะว่าเขาจะต้องเก็บให้ได้นานเพราะส่งออกเชลไลฟ์จะต้องอย่างน้อยเป็นปีค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดว่าทอดปกติธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นหืนของน้ำมันด้วยเก็บนานยังไงก็ตามเวลาเราทอดเนี่ยมันจะรัดตัวไงข้างนอกพอมันสุกปุ๊บเนี่ยมันก็จะหดตัวลงไปทำให้ความชื้นข้างในเนี่ยออกมาไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูเหมือนแห้งกรอบนอกแต่พอเก็บไว้ค้างคืนมันก็นิ่มละใช่เพราะมันมีความชื้นจากข้างในค่อยๆซึมออกมาเพราะถ้ามันต้องใช้แวคคัมช่วยทอดไป
เป็นภาวะสุญญากาศนอกจากกล้วยฉาบกล้วยเบรกแตกแล้วก็ยังมีกล้วยตากกล้วยตากใช่ผมประทับใจกล้วยตากเรามากนะแต่มันหวานธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะทำยากนะกล้วยตากเนี่ยกล้วยตากตากเขาตากแดดจริงๆเหรอคะตากแดดอบก็ได้แต่ว่าตากแดดดีกว่ามันจะได้วิตามินดีสะสมอยู่ในนั้นด้วยแล้วมันจะหอมกว่าแต่กล้วยตากเนี่ยมันยากตรงที่ว่าต้องเลือกกล้วยที่เขาเรียกห่ามพอดีสุกไปเกินก็ไม่ได้แล้วไม่ได้พอตากไปแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเละใช่มันจะไม่ร่วนๆแต่ถ้าห่ามพอดีเนี่ยเนื้อมันจะหนึบหนึบสีจะไม่เข้มเพราะถ้าหวานเกินไปสีจะออกดำๆหน่อยจะเข้มกล้วยตากเนี่ยถ้าเราตากให้เป็นมันก็จะทำให้มันหนึบและอยู่นานเป็นอาหารที่สามารถจะไปใส่ในซีเรียลในแหล่งต่างของต่างประเทศได้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ซีเรียลที่เราทานตอนเช้านะคะอร่อยมากเพราะว่าไปเติมไปแบบนั้นมันจะรู้สึกว่ามันมีรสชาตินะแล้วก็ดูแบบอยู่ท้องด้วยนะคะทีนี้กล้วยตากเนี่ยเวลาเราไปซื้อมาเมื่อก่อนมันจะมีนิยมอบน้ำผึ้งอะไรเงี้ยใช่ๆมันกลับเกิดผลเสียสังเกตไหมว่าเวลาอบน้ำผึ้งแล้วเนี่ยน้ำผึ้งมันจะดูดน้ำจากในกล้วยออกมาในกล้วยตากมาทำให้กล้วยตากมันแห้งแข็งแต่ว่าข้างนอกจะเยิ้มเป็นน้ำผึ้งเยิ้มๆออกมาไม่อร่อยและกระดำแต่ถ้ากล้วยตากแบบที่ธรรมดาแบบที่ไม่ต้องใส่น้ำผึ้งไม่ใส่อะไรเลยกล้วยธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าแค่ตากให้มันแห้งใช่ไหมคะครับบางคนก็แก้ด้วยการเอาไปนึ่งก่อนเพื่อลดความฝาดแล้วจึงมาตากแต่อันนี้ก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเท่ากับตากจริงๆแต่มีเทคนิคในการตากคือก่อนตากเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำเกลือเอากล้วยหามๆเนี่ยไปแช่น้ำเกลือบางเจ้าเนี่ยเป็นเคล็ดลับของเขาเขาก็ไปแช่ในสารส้มน้ำปูนใสใช่ไหมคะน้ำปูนใสไม่ขอโทษไม่ใช่สารส้มน้ำปูนใสครึ่งชั่วโมงมันจะได้กรอบมันจะเนื้อมันจะรัดตัวมันจะหนึบหนึบกว่าจะหนึบแล้วก็เก็บได้นานกว่าเพราะว่าไอ้เจ้าปูนใสเนี่ยมันทำให้โปรตีนในกล้วยเนี่ยมันรัดตัวเข้ามาก็เลยถนอมอาหารด้วยก็ผมเคยคิดว่าบ้านเราเนี่ยฤดูกล้วยถูกเนี่ยมันก็ถูกแล้วทิ้งสงสารมากเลยเวลาเห็นไหมคะเขาขายแล้วมันก็สุกงอมเละเป็นสีดำหมดเลยแต่ว่าบางร้านที่เขาสามารถเอามาแปรรูปได้เขาก็จะมาทำเป็นกล้วยเบรกแตกกล้วยฉาบอย่างนี้ก็ยังได้อยู่แต่ว่ากล้วยกวนได้ไหมคะกล้วยกวนต้องสุกมากแต่ว่ากล้วยกวนคนไม่นิยมเท่าไหร่ไม่ทานไม่เหมือนมะม่วงกวนไม่นิยมเท่าไหร่เพราะมันหวานอย่างเดียวหวานมากหวานแสบคอแต่ไอ้กล้วยตากเนี่ยผมมองว่ามีคนพยายามทำส่งออกเห็นไหมใส่ในไอ้ซองฟอยล์ไปลูกๆแล้วก็ใส่กล่องแพ็กเกจอย่างดีแต่ในที่สุดแล้วก็แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยพอแกะออกมาเนี่ยสีจะคล้ำขึ้นอ้าวทำไมแล้วก็เนื้อจะเริ่มร่วนไม่หนึบละอ้าวเชลล์ไลฟ์อยู่ได้นานนะคะไม่นานทั้งที่อยู่ในเขาพยายามไม่ให้ถูกเขาซีลหมดแล้วนะคะสุญญากาศหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอารวมกันหลายๆลูกหนึ่งแพ็กนะหนึ่งลูกต่อหนึ่งแพ็กเล็กๆแล้วก็ใส่เข้าไปในแพ็กใหญ่นะคะมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่คีย์เวิร์ดมันก็คือว่าในตัวของกล้วยเองเนี่ยมันยังมีเอนไซม์ข้างในมันอยู่เราน็อกเอนไซม์มันไม่ได้ไม่ดีพอการตากกล้วยเนี่ยถ้าจะทำอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้เขาจะส่งเสริมให้มีเรือนตากที่เป็นโพลีคาร์บอเนตไอแผ่นคล้ายๆไออะไรอะพลาสติกใสๆอะนะตัวนั้นจะกรอง UV ได้แต่มันปล่อยให้อินฟราเรดผ่านเพราะฉะนั้นมันทำให้กล้วยเนี่ยได้รับความร้อนจาก UV แล้วใน UV เนี่ยมันจะได้มาทั้งไฟอินฟราเรดและไอไฮอินฟราเรดไอเนียอินฟราเรดสองตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้เนื้อเยื่อของกล้วยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของมันน้ำในเนี้ยก็จะถูกเปลี่ยนโมเลกุลด้วยทำให้ยืดอายุมันโดยที่ยังไม่มีการวิจัยแต่ว่าไอ้ระบบเทคโนโลยีนี่เนี่ยผมอยากให้มีคนส่งเสริมให้ทำหรือว่าเราใครที่เป็นชาวสวนกล้วยเนี่ยลองไปทำโรงเรือนเนี่ยแล้วไปซื้อโพลีคาร์บอเนตมาทำเป็นเรือนตากกล้วยแสงผ่านได้แล้วก็ดูดความชื้นออกจะได้กล้วยตากที่เก็บได้นานแล้วก็คีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งกล้วยตากก็คือฟรีซมันเลยฟรีซก่อนเก็บเหมือนแช่แข็งเลยอะคะแช่แข็งเลยมันจะไม่เป็นไรเหรอคะเวลาเราคลายเย็นออกมาแล้วมันจะหนึบอยู่ไหมอะหนึบอยู่เนื่องจากว่าน้ำมันเหลือน้อยมากแล้วค่ะกล้วยตากที่ดีนะฮะคุณแช่ฟรีซยังไงมันไม่แข็งมันก็จะหนึบของมันอย่างนั้นอะค่ะแต่ถ้ากล้วยตากที่ตากไม่ดีเนี่ยค่ะแช่ปุ๊บมันก็จะแข็งแข็งเลยเป็นเนื้อมันจะแข็งอ่ะกินยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เป็นเนี่ยใส่ภูมิปัญญาเข้าไปหน่อยค่ะเรา
ส่งออกได้เลยนะคะได้ราคาดีด้วยนะคะจากหวีหนึ่งถูกๆนี่โหกลายเป็นแพ็คนึงราคาขึ้นอีกมหาศาลด้วยไม่ใช่ว่าพอฤดูกล้วยถูกต้องทิ้งเขาโยนทิ้งจริงๆเละหมดเลยนะคะช่วงนี้เราพักกันอีกครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับคุณประโยชน์ของกล้วยค่ะ